้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กำลังลำเลียงสารเกลือแป้งเข้าสู่เครื่องบิน CN235ที่จะใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นการปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยวันนี้จะมีการขึ้นบินทั้งหมดแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเช้าและช่วงกลางวันนะครับโดยการบินในวันนี้จะบินอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ฟุตหรือประมาณ 1,700 เมตรถึง 2,000 เมตรการปฏิบัติการในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับโดยการปฏิบัติการเจาะชั้นบรรยากาศจะมีทั้งหมด2วิธีวิธีแรกคือการใช้ท่อโปรยติดตั้งบนอากาศยานชนิดคาซ่าและ CN235 เพื่อใช้ในการปรับลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ 6,000 วิธีที่2จะเป็นวิธีการโปรยสารเกลือแป้งที่จะช่วยก่อเมฆและเลี้ยงเมฆไว้เพื่อให้เมฆสามารถซับฝุ่นละอองขนาดเล็กเคลื่อนตัวออกไปในชั้นบรรยากาศได้ครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่บนเครื่องบิน CN235 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ปฏิบัติการฝนหลวงนะครับและตอนนี้ด้านหลังของผมเจ้าหน้าที่กำลังโปรยสารเกลือแป้งเพื่อที่จะทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศเพื่อให้ฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับลอยออกไปจากชั้นบรรยากาศครับผมหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าในช่วงที่อากาศปิดตัวทำให้ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่สามารถเคลื่อนตัวออกไปได้จึงได้มีการใช้แผนในการก่อเมฆเลี้ยงไว้เนื่องจากก้อนเมฆมีคุณสมบัติในการดูดซับฝุ่นให้ลอยออกไปจากชั้นบรรยากาศที่ปิดได้ซึ่งอย่างที่เราขึ้นไปบินเมื่อกี้เราใช้ขั้นตอนก่อเมฆครับสารที่เราใช้เป็นเกลือแป้งก็คือเกลือทะเลนะครับคุณสมบัติก็คือมันจะดูดซับความชื้นและกันตัวเป็นเม็ดน้ำนะครับก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณ เม็ดน้ำในก้อนเมฆทำให้เมฆมีประมาณมากเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยดูดซับฝุ่นละอองได้มากขึ้นครับก็ในช่วงบ่ายนี้เราจะติดตามสภาพอากาศครับก็อาจจะมีการช่วงเช้าก่อเมฆช่วงบ่ายก็จะเลี้ยงเมฆเพื่อให้เมฆมีปริมาณขนาดแล้วก็โตขึ้นจะสามารถช่วยดูดซับฝุ่นละอองเพื่อระบายขึ้นไปในชั้นเหนือชั้นอินเวอร์ชันได้มากขึ้นครับด้านนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ภาพรวมของฝุ่นในภาคเหนือจะมีการปรับแผนการปฏิบัติการที่แต่เดิมมีอากาศยาน2ลำจะเพิ่มเป็น5ลำเพื่อปฏิบัติการให้ครอบคลุมไปจนพ้นช่วงฤดูแล้งครับปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับแผนมาตลอดโดยเพิ่มอากาศยานจาก2เป็น5ลำซึ่งก็ยังจะสามารถปฏิบัติการต่อไปต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับโดยใช้เทคนิคตั้งแต่การปรับลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ6,000นะครับรวมถึงการก่อและเลี้ยงเมฆเพื่อใช้ในการดูดซับฝุ่นละอองรวมถึงการบริการฝนหลวงเพื่อให้เกิดมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายนะครับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่จะมีภารกิจช่วยเหลือครอบคลุม15จังหวัดภายในภาคเหนือซึ่งจะใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขนาดใหญ่จำนวน2ลำเครื่องบินขนาดกลางจำนวน4ลำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองน้ำสู่ชั้นบรรยากาศเครื่องบินขนาดเล็กจำนวน4ลำและเฮลิคอปเตอร์จำนวน1ลำพร้อมชุดกระเช้าตักน้ำและโปรยน้ำดับไฟป่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงภาคเหนือทั้งหมดได้วีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงาน